มาแล้วใช่ไหมมาแล้วใช่ไหมมาหรือยังมาหรือยังถ้ามาแล้วนะครับก่อนอื่นเลยต้องกดไลค์แล้วก็แชร์ให้พวกเราก่อนก่อนที่เราจะเริ่มลุยจะบ้าเหรอสวัสดีคุณผู้ชมก่อนสิไม่สวัสดีแล้วเราต้องไลค์แชร์ก่อนสวัสดีก่อนแล้วก็เราจะสอนวิธีการติดตามอันนั้นพี่ต้าสอนไปเดี๋ยวผมแชร์แป๊บนึงมึงไม่ทำกันบ้านมั้งไงไม่ทำสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับรายการสตรีทไลฟ์เหมือนเดิมครับอยู่ทางเพจบ็อกซ่าเรซซิ่งครับก็ฝากติดตามกันด้วยฝากแชร์ด้วยฝากแชร์ด้วยเราจะมีวิธีการแชร์ครับขึ้นให้ขึ้นยังมึงไม่พูดล่ะไม่ขึ้นล่ะเข้าไปที่เพจ Boxer Racing ครับแล้วกดติดตามครับกด See First ครับแล้วก็กดรับแจ้งเตือนด้วยแล้วก็ไปที่ YouTube ครับเข้าไปที่ YouTube เข้าที่ Boxer Racing Channel ครับกดอะไรนะติดตาม Subscribe แล้วกดแจ้งเตือนกระดิ่งกระดิ่งกระดิ่งกิ๊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 งนี่เป็นไงวีคนี้โอ้โหเมื่อกี้ตากล้องเราครับเกือบได้กระเด็นสดแล้วชู่วันนี้เราก็อยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิมแน่นอนถ้าการอยู่ที่เดิมนั่นก็คือเราจะไลฟ์ซ่อมไลฟ์ซ่อมรถของคันนี้แล้วคันใหม่แต่เราขอโลเดิมเป็นอะไรนะวันนี้เราจะเป็นกะที่เราคุยให้แล้วไงโรตารี่ปั๊มสายเฮ้ยเดี๋ยวโคลานี่กันเราคุณอย่าเอามาปนสิเราแค่โลเดียวกันเฉยเราบอกโลเดียวกันเราตามสไตล์ครับสตรีทไลท์เราก็ต้องอยู่บนสตรีทนี่แล้วก็อยู่กันข้างถนนแบบนี้นี่ขยงขยะเพียบเลยนะชาเลนจ์เลยป่ะชาเลนจ์เลยไหมไม่เอาไว้ก่อนไม่เอาไว้ก่อนไว้ก่อนกดไลค์กดแชร์กันไปไลค์กดแชร์ก่อนเพราะว่าวันนี้เนี่ยเนื้อหาท็อปิกเราไม่ธรรมดาแน่นอนครับคุณผู้ชมเพราะว่าก่อนที่ผมจะมาถึงนี่นั่งคุยกับใช่ผมคุยกับเจ้าของรถไปเรียบร้อยแล้วเจ้าของไม่ใช่เจ้าของเหนื่อยนิดนึงเหนื่อยเลยนะจะไปญี่ปุ่นนี่เหนื่อยเลยจะทิ้งน้องไปญี่ปุ่นจะหนีไปด้วยดิไม่ได้ไปญี่ปุ่นนี่ไปตามหาเนื้อหาเรื่องราวของคันนี้ด้วยป่ะไม่คนละที่กันอ๋อเราจะไปตามหาก็เรียกไงอินสปิเรชันอื่นๆเราจะไปดูแรงบันดาลใจอื่นๆเบื่อที่ทำงานไม่ใช่ดิเราก็อยากเปลี่ยนอินสปิเรชันจะดูในแชทเปล่าที่คุยกันไว้อย่าพูดอย่างนั้นสิมันก็ดูไม่ดีผมอยากไปหาอินสปิเรชันใหม่ๆครับอยากไปดูแบบโลกเนี่ยคนมันโลกมันเปลี่ยนไปยังไงบ้างเขาแต่งรถกันยังไงบ้างนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนที่ไปเรื่อยเปลี่ยนกลิ่นไปเรื่อยเปลี่ยนที่ตีหลีไปเรื่อยไม่ใช่นั่นคุณแล้วบีพูดดีๆนะบีอีกแล้วก็วันนี้เนี่ยเรื่องราวรถของที่เราจะไลฟ์กันในวันนี้เนี่ยจะเป็นรถที่เขาเรียกว่าเรียกว่าประวัติยาวนานเป็นมีเรื่องราวของทางญี่ปุ่นตอนแรกที่เราเห็นกันตามงานโชว์หรืออะไรเงี้ยเราก็เข้าใจแล้วแหละว่าคือคันนี้เจ๋งแต่ก็คือยังไม่ได้เคยได้พูดคุยกับพี่เจ้าของว่าเอ้ยหูมีประวัติอะไรขนาดนี้มาก่อนพอเมื่อกี้เนี่ยได้ยินแว๊บเนี่ยว่าอะไรมี2คันเนี่ยอยู่ที่นู่นคันที่นี่คันเนี่ยง่ายๆ2คันในโลกเท่านั้น2คันในโลกใช่อยู่ที่ญี่ปุ่น1คันญี่ปุ่นนี่คือต้นตำรับเลยในต้นตำรับเลยต้นตำรับนี่คือรถเค้านี่เป็นรถอะไรโปรโตไทป์รถโปรโตไทป์ก็คือรถที่เขาทำเพื่อเอาไปวิ่งแล้วก็ใช้แข่งคือใช้วิ่งทำให้แท็กแต่ด้วยที่ว่าเขาเรียกไงพอเขาออกมาแล้วดังเนี่ยการที่เปิด Google แล้วเซิร์ชเจอแล้วมันมีแค่คันเนี้ยมีคันเดียวคันเดียวก็เลยทำให้พี่เจ้าของเนี่ยเขาอยากได้ก็ตื้ออยู่นานเลยมันไม่ใช่เรื่องง่ายมันไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องง่ายเราไปคุยกับพี่ดีกว่าว่าเขาตื้อยังไงถึงมาเป็นแบบนี้มาพี่เจ้าของเดินเข้ามาเลยน้องไอ้หนูมาทำอะไรหนูไอ้หนูไปเราไปคุยกับพ่อเถอะไปข้ามาเดินตบโอเคครับสวัสดีครับพี่แชมป์นั่นเองครับแนะนำตัวกับเพื่อนทางบ้านก็ผมชื่อแชมป์นะครับหรือว่าเพื่อนๆในวงการรู้จักกันแชมป์มาสเตอร์พีซครับเป็นเจ้าของอู่มาสเตอร์พีซบอดี้สวิตครับครับไม่ธรรมดาแน่นอนครับถ้าชื่อนี้มาสเตอร์พีซแล้วชื่อยังมาสเตอร์พีซเลยแค่ผลงานที่อู่ที่ออกมาแต่ละลำก็ไม่ธรรมดาอยู่แล้วครับและยิ่งคันนี้ครับที่เมื่อกี้เราเกินหัวก็คือว่ากว่าจะได้มาเป็นคันนี้เนี่ยช่างยากลำบากประวัติความเป็นมาของรถพี่เป็นยังไงบ้างครับครับก็เริ่มแรกเลยนะครับคือเมื่อสักประมาณสัก4-5 ปีตอนนี้ก็5ปีละ5ปีที่แล้วเราก็ปกติตอนนั้นเนี่ยเราเล่นเซเว่นอยู่แล้วครับก็มีรถเซเว่นก็เมื่อก่อนเราจะได้ยินแต่ RE อะไรแบบนี้สีมันต้องเป็นอย่างนั้นหมดใช่ครับเราจะคลั่งไคล้ RE ผมเองผมก็เป็นหนึ่งในสาวก RE เช่นกันซึ่งพอมาวันนึงเรารู้สึกว่าเอ้ย
มันก็ถึงจุดอิ่มตัวอิ่มเพราะว่ามันหลังๆมันเยอะครับใช่ก็เราไปเจอรูปไปก็เราก็เล่นเน็ตปกติตอนนั้นยังเป็นอินเทอร์เน็ตอยู่ก็ไปเจอรูปอยู่รูปนึงเฮ้ยนี่แม่งเซเว่นแบบโอ้โหทั้งสีทั้งพาร์ทเชฟเชิญได้หมดโอ้โหใช่ครับตอนนั้นก็เหมือนแบบเหมือนเจอรักแรกพบเลยครับแล้วไม่เคยถูกต้องครับก็เลยเริ่มหาข้อมูลจากตอนนั้นก็เลยเริ่มหาข้อมูลว่าเฮ้ยไอ้เซเว่นคันนี้มันถูกทำมาจากสำนักไหนพาร์ทอะไรแล้วข้อมูลที่ได้คืออะไรครับพี่ตอนนั้นตอนนั้นรูปชุดแรกที่เขาปล่อยออกมาเป็นรูปที่อยู่ในงานแข่งขันงานนึงชื่อเป็นงานแข่งขันทาแม็กแท็กของทางญี่ปุ่นก็คือเป็นรถที่เขาถูกผลิตมาเพื่อไว้ใช้สำหรับแข่งขันทาแม็กแท็กนั่นเองครับโดยเฉพาะครับแต่ว่าปกติเราเจอ Time Attack มันจะแบบเวอร์วังอลังการบานบานใหญ่ๆแต่คันนี้มันเรียบง่ายแล้วพอดีครับแล้วเราอย่างที่บอกคือเราเห็นแบบ RE เราเห็นจนเฮ้ยนี่มันพาร์ทใหม่มาใหม่ในณตอนนั้นก็คือพาร์ทนี้ก็ยังไม่ได้แบบมีชื่อเสียงอะไรมากไม่ตอนนั้นสำนักเขาอ่ะมีชื่อเสียงแล้วครับมีรถดิฟแล้วไอ้ขาวชมพูแบบที่เราเห็นเนี่ยก็มีแล้วแต่ว่ามันก็จะเป็นอีกรูปแบบนึงมันก็จะเป็นโป่งเล็กมันก็จะเป็นแบบตามสำนักยุคแรกเขาอะครับซึ่งเราก็พอรู้จักอยู่บ้างแต่ไม่ได้ถึงกับโด่งดังก็จนมาดังกับไอ้คันนี้แหละครับคันของเขาเนี่ยถ้างั้นไม่เสียเวลาเพื่อนๆทางบ้านขอชมก่อนเลยได้ไหมดูชมก่อนชมภายนอกกันก่อนนี่ฮะเชฟเป็นไงดูคือหล่อจริงๆหลักๆของมันเนี่ยคือมันผมมองแล้วเฮ้ยนอกจากแม่งจะวิ่งทาแบ็คแท็กได้เนี่ยมันน่าจะวิ่งถนนได้นะแล้วตอนนั้นข้อมูลที่ได้มาคือมันมีชุดแต่งมีพาร์ทอะไรออกมาขายไหมครับพี่คือต้องบอกว่าเซเว่นเนี่ยข้อดีของมันอย่างนึงคือคนเล่นกันทั่วโลกแล้วยังนิยมกันอยู่เลยขนาดรถปี90ผลิตปี91นะรถมันยังมีของแต่งที่ถูกผลิตออกมาใหม่ๆอยู่ตลอดณตอนนี้ยังมีเลยตอนนี้ยังมีแบรนด์แบบออกใหม่ๆใช่ยังมีแบรนด์ผลิตใหม่ครับก็จะพาร์ทตอนนี้ก็มีก็เลยนอกจากญี่ปุ่นก็ยังมีประเทศอื่นก็คือมีครับมีครับอิงไว้แค่ตัวบอดี้เดิมถูกต้องครับแต่ว่าพาร์ทเนี่ยออกมาเรื่อยๆมีของแต่งออกมาเรื่อยๆใช่นี่คือหารถได้น้อยมากนี่คือข้อดีของมันเพราะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าเออมันยังไงอ่ะมันมีของใหม่ของเล่นมาให้เราเล่นตลอดไม่เบื่อใช่ครับหลังจากที่พี่คิดว่ามันใช้น่าจะมาใช้บนถนนได้แล้วเนี่ยพี่ทำติดคือยังไงติดต่อไปต่อจะหาข้อมูลพอรู้ว่าเป็นของ Amagic เราก็ติดต่อทั้งอีเมลครับทั้งหาตอนนั้นก็มีเริ่มมีเพจแล้วก็ส่งเพจส่งอินบ็อกซ์ไปหาเขานี่แหละว่าเราชอบมากเราสนใจอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างก็คือติดต่อยากมั้ยครับพี่เงียบเลยไม่ใช่ยากนะเรียกว่าเงียบคือไม่ใช่ว่าเออติดต่อยากไม่ยากนะเงียบใช่อย่างอินบ็อกซ์เราจะเห็นว่าเขาอ่านแต่เขาเงียบซึ่งตอนนั้นก็ต้องบอกว่าคันนี้ในตอนนั้นก็ดังมากๆเพราะว่าออกมาแล้วมันอย่างทุกคนก็ที่เล่นเซเว่นก็รู้สึกเหมือนผมนี่แหละคือเฮ้ยมันสวยมันลงตัวทั้งสีสันตอนนั้นข้อมูลออกมาแล้วคันเดียวมีคันเดียวถูกต้องครับมีคันเดียวแต่ไอ้ขาวแล้วคาดชมพูเนี่ยของเขามีอีกหลายคันแต่ไม่ได้เป็นรูปลักษณ์แบบนี้ไม่ได้ซิ่งแบบนี้มันก็จะมีรถดิฟเองมีรถของสำนักเขาตั้งหลายแบบครับแต่ว่าไอ้แบบคันนี้เห็นแล้วแบบปิ๊งเลยเนี่ยมีคันเดียวตอนนั้นก็ติดต่อไปทุกอย่างเงียบแล้วหลังจากที่เงียบแล้วยังไงต่อครับพี่ก็พอดีมีรุ่นพี่ผมชื่อพี่เชนร้านเชซ่าช็อปเนี่ยแกไปออโต้ซาลอนแล้วแกก็ไปสอบถามนี่แหละเขาก็บอกว่าเขาตอนนั้นเนี่ยเขาบอกเขายังไม่มีแผนที่จะขายถ้าจะขายก็ต้องมีอีกสัก 2-3 ปีก็ผมก็รู้ข่าวจากพี่เชนก็ไม่ได้ตามละเราก็แต่ในระหว่างที่เราไม่ได้ตามเนี่ยผมก็แอบหวังลึกๆนะว่าเฮ้ยไอ้ที่ตอบกลับมาไอ้ที่เขาเงียบเนี่ยเขาเงียบเพราะอะไรเพราะตอนผมก็ต้องบอกตอนนั้นผมก็ทำพาร์ท i7 ออกมาขายด้วยเป็นพาร์ท copy ก็ต้องณตอนนั้นเราก็ต้องยอมรับใช่ว่าเออว่าเขากลัวหรือเปล่าหลังจากนั้นเชื่อไหมครับผมตัดสินใจเลิก copy พาร์ทขายเลยแล้วหลังจากนั้นคือเลิกทำเลยครับคือหยุดก็ไม่ทำเลยหยุดไม่ทำครับครับถ้าก็หยุดแล้วไม่ทำแล้วเราก็ระหว่างนั้นมันก็มีพาร์ทอื่นๆที่ทำขึ้นมาเรื่อยๆที่เป็นพาร์ทแท้ที่เป็นของลูกค้าผมเองนะอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อได้เปรียบผมอย่างนึงคือลูกค้าที่เข้ามารับบริการที่อู่เนี่ยบางคนเขามาให้เราประกอบพาร์ทซึ่งซื้อพาร์ทเมืองนอกมาพาร์ทแท้มาก็ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้คนไทยก็เล่นแบบนี้นะซึ่งหลังจาก
หลังจากเราประกอบพาร์ทแท้เราก็พยายามส่งรูปไปให้เขาว่าเราก็ทำส่งลังส่งลังส่งรถเหมือนอะไรรู้ป่ะเหมือนที่เราไปเคยไปไลฟ์R35มีสกิปเปอร์ที่ยกมาแท้มาประกบมาช่างกันเองนั่นแหละคือณตอนนั้นเราไม่รู้ไงว่าเขากลัวคนไทยจะก๊อปพาร์ทหรือเปล่าเราก็เลยพยายามส่งไปให้ดูว่าในระหว่างที่เงียบ2ปีที่ไม่มีความคืบหน้าของคันนี้เลยแต่คันนี้ก็ยังไปวิ่งอยู่ตลอดนะครับอ๋อก็คือคันจริงเนี่ยคือยังวิ่งคันจริงก็วิ่งอยู่ครับคันจริงก็เขาก็ออกงานแข่งอะไรของเขาอยู่ปกติก็ยังมีรูปนู้นรูปนี้ยิ่งยั่วกิเลสเราเข้าไปใหญ่มีรูปตอนสนามรูปตอนวิ่งแล้วเราแบบโอ้โหมันคือแต่ระหว่างนั้นอย่างที่ผมบอกคือผมก็พยายามส่งโปรไฟล์เราไปให้เขาดูนะว่าเฮ้ยคือผมไม่รู้เขาคิดยังไงครับกลัวเราก๊อปหรือเปล่าแม่อันนึงอ่ะพี่เขาหาเสียงอยู่ช่วงนี้นึงติดนิดหน่อยอ่ะต่อเราก็พยายามส่งไปให้เขาดูว่าเราทำพาร์ทแท้ไม่ได้ก๊อปพาร์ทละก็คือตอนนั้นไม่ได้แคร์ความรู้สึกลูกค้าที่เคยมีอยู่เลยใช่ไหมก็คนงงไหมเอางี้พี่แชมป์คนงงไหมคือผมเลิกเองไม่ได้ประกาศหรอกว่าเราหยุดทำพาร์ทแล้วแต่เราค่อยๆถอยคือเราไม่มีประกาศหาลูกค้าใหม่ไม่โฆษณาขายของแล้วที่เป็นของก๊อปปี้นะครับก็ต้องบอกว่าเราไม่ได้ทำตรงนั้นละหนักแท้อย่างเดียวเลยใช่ครับก็หยุดจริงๆผมมีแผนที่จะเปิดร้านไฟเบอร์อะไรพวกนี้ด้วยนะแต่เรารู้สึกว่าวันนึงอ่ะโลกมันแคบลงเรื่อยๆญี่ปุ่นเขาก็เริ่มมาแล้วมีงานออโต้ซาลอนจากโตเกียวก็มาเป็นแบงคอกออโต้ซาลอนญี่ปุ่นมาผมรู้สึกโลกมันแคบยอมสละทุกหม้อข้าวที่มีคว้าทองประกาศเลยดีกว่ามาหนักของแท้กันดีกว่าก็ผมก็หันไปใส่ใจเรื่องงานทำสีแบบปกติแทนไม่เอาละงานก๊อปปี้ขายพาร์ทไม่เอาละรู้สึกมันไม่แฮปปี้ละรายได้มันดีแต่ว่าในทางปฏิบัติเรามันไม่ได้ครับคือก็เลยเลิกก็หลังๆลูกค้าถ้าเล่นเซเว่นอยู่จะรู้ว่าเมื่อก่อนผมทำพาร์ทขายจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้ผมก็ไม่ได้ขายแล้วจริงๆเดี๋ยวนี้เขาก็ไปทำกันที่อื่นอะไรเงี้ยก็เปลี่ยนโปรไฟล์ไปว่าที่ทำของแท้นู่นนี่นั่นแล้วแล้วคราวนี้เขาตอบกลับมาบ้างไหมไม่ตอบยังไม่ตอบอีกเมื่อกี้ค้างอยู่ที่พี่เก๋พี่เชนอ๋อพี่เชนครับพี่เชนเข้าไปพี่เชนพี่เชนนี่ก็อยากได้เหมือนกันก็เป็นคนเราเล่นเซเว่นมาด้วยกันนะครับสนิทกันพี่เชนก็อยากได้เหมือนกันก็พี่เชนก็ไปว่าปีนั้นเป็นปีที่เขาออกบูธพี่เชนก็ไปติดต่อเขาก็บอกว่าสัก2ปีแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันตอนนี้ยังไม่มีแผนที่จะขายหลังจากวันนั้นต่างคนต่างลืมครับจนมาวันนึงผมไปทำงานที่ญี่ปุ่นก็ไปทำตู้ไปทำไปเราพี่เชนก็ไม่ได้รู้จักกับเจ้าสำนักอะไรเป็นการส่วนตัวก็ไม่ได้รู้จักคือเขาออกบูธก็เดินไปเพื่อไปขอซื้อนี่แหละเหมือนกันลักษณะคล้ายๆผมแหละครับแล้วก็มีนอกจากพี่เชนก็ยังมีคนอื่นอีกนะมีคนที่ผมมารู้ตอนหลังว่าอ๋อน้องเขาติดต่อเขาไปนี่หว่าเพราะว่าเขาอินบ็อกซ์มาถามผมว่าพี่แชมป์ทำไมเขาถึงขายพี่อะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นเขาก็อยากได้เขาก็พร้อมที่จะซื้อแต่ว่าทางนี้ไม่ขายแล้วทำไมเขาถึงขายพี่มันก็มีเรื่องเล่าต่อมาอีกยาวเลยยาวเลยมันไม่ใช่ประวัติศาสตร์นะนั่งพิงรถได้เลยจริงๆเรานั่งพิงรถคุยกันได้เลยคือมันค่อนข้างมีสตอรี่ครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือคนญี่ปุ่นบางคนอ่ะถ้าคนที่เคยติดต่อซื้อขายบางคนเขาจะไม่ได้เห็นแก่เงินไม่ได้เห็นว่าเอ้ยอยากขายอย่างเดียวบางทีถ้าเขาไม่แฮปปี้เขาก็ไม่ขายนะคนญี่ปุ่นเขาจะมีความเป็นอาร์ติสต์สูงนี่พี่แบงค์ไปอยู่ญี่ปุ่นมาหลายปีผมเจอเยอะครับพวกอาร์ติสต์อ่ะนี่คนนี้ก็อาร์ติสต์นะครับคือตอนหลังผมก็เลยเอ้ยปีนั้นไปญี่ปุ่นพอดีก็เลยไหนๆก็ไปแล้วเราอยากไปแบบกลัดทัวร์ uh-huh. ไปชมที่ตัว uh-huh. จริงๆมันค้างคาใจไปดู uh-huh. ตัวเป็นๆให้มันเห็นว่ามันสวยจริง uh-huh. ไหมแต่ว่าตอนซึ่งปีหลังเนี่ยคันนั้นเนี่ยเขาเลิกวิ่งแล้วนะครับเขาถูกเก็บอยู่ใน oh. ถูกเก็บอยู่ในช็อปเขาจอดอยู่ในช็อปเลยครับจอดอยู่ในช็อปในก็คือพูดง่ายๆเนี่ยอย่างญี่ปุ่นเขาจะมีเดโมคาร์ใช่คือที่เห็นมาที่ชอบนี่คือชอบเพราะว่าเคยเห็นแต่ในรูปถูกไม่เคยเห็นตัวจริงเลยก็เลยไปกระดาษทัวร์ไงไปกระดาษทัวร์ไปให้เห็นกับตาเลยว่ารถเดโมคาร์ของอู่เนี่ยเป็นยังไงพี่เชนนี่คือไปตรงนี้คือถ้าเคยเห็นตัวจริงแล้วไปชอบดูตามโป่งตามอะไรแล้วชอบนี่คือว่าไปอย่างนี้คือดูแต่รูปอะสมัยเด็กๆคุณเล่นไม่ได้เองคุณเห็นผู้หญิงแค่เสี้ยวเดียวคุณยังไปนัดไม่ต้องผู้หญิงเสี้ยวเดียวหรอกพิมพ์คำว่าข้ามาก็หำเลยแล้วนั่นแหละเหมือนกันพอไปกระดาษทัวร์ครับก็ตอนนั้นก็ไม่ได้ตั้งใจไปซื้อแล้วเพราะว่าตอนนั้นเราเองเราใช้เซเว่นอยู่แล้วก็ทำพาร์ทไอเหมือนเดิมนะแต่คราวนี้เก็บพาร์ทแท้ละก็ทำพาร์ทไอเหมือนเดิมก็แต่ว่าก็ไปให้มันแบบเหมือนไปเที่ยวอ่ะเหมือนเราไปเที่ยวไอเราก็เคยไปฟีดเราก็เคยไปไหนๆก็มาแล้วไปอาร์เมจิกสักทีซึ่งก่อนหน้านี้เราก็สุ่มไปไม่ได้โทรนัดเขาเลยก็
ไปมีคนญี่ปุ่นเพื่อนผมคนหนึ่งเขาเป็นลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นแต่อยู่ญี่ปุ่นแล้วก็มีเพื่อนผมอีก2คนไปด้วยกันนะไหนๆก็มาไปชมพอไปถึงก็ไปเจอเจ้าสำนักแล้วก็ไปเจอว่าเกาะแต่ก่อนไปอย่างนี้ก่อนไปมันต้องระดับเรื่องก่อนไปเขาเปิดตัวพาร์ทที่จะกำลังจะขายซึ่งถูกพัฒนาออกมาจากคันเดโมคาร์คันนั้นแล้วเปิดตัวแล้วรถเจ้าสำนักเพิ่งเสร็จพอดีเลยตอนก่อนที่ผมไปอ่ะรถเจ้าสำนักเพิ่งเสร็จพอดีเลยผมก็เลยโอเคงั้นก็อยากไปดูซึ่งรายละเอียดของคันที่เขาทำออกมาขายที่เขาสัญญาไว้ว่า2ปีเขาจะผลิตเขาผลิตมาจริงๆเขาผลิตมาขายแต่ว่ารายละเอียดหลักๆเมนหลักๆมันไม่เหมือนเดิมไม่ได้ครบคือพูดง่ายๆเขาทำผลิตออกมาเพื่อเป็นรถสตรีทแต่ว่ากลิ่นอายแบบความยังได้อยู่ทำแมทแท็กอ่ะมันหายไปกันชนหน้าอย่างสมมุติว่ากันชนหน้าจะเห็นว่าคันนี้ไฟมันมาดูที่กันชนหน้าเลยกันชนหน้าไฟมันเร็วๆเล็กๆถ้าเป็นที่ญี่ปุ่นแบบนี้ตรวจสภาพไม่ผ่านเขาก็ต้องใช้ไฟเปลี่ยนไฟถ้าเป็นตัวที่เขาทำขายจะเป็นกันชนที่เป็นไฟไมเนอร์เชนของเซเว่นไฟเดิมอ่ะสแตนดาร์ดมาเสียบซึ่งมันไม่เหมือนมันมีผลต่อเรื่องของกฎหมายตรวจสภาพครับตรวจสภาพใช่ครับตรวจสภาพดิฟฟิเซอร์หลังไม่เหมือนดิฟฟิเซอร์หลังช่วงไหนครับช่วงชายล่างหลังเนี่ยทั้งหมดไม่เหมือนเลยครับก็คือช่วงดิฟฟิเซอร์หลังทั้งหมดไม่เหมือนกันชนหลังไม่เหมือนกันชนหลังไม่เหมือนใช่ครับหางหลังไม่เหมือนหางหลังไม่เหมือนอีกแค่นี้เหลือแต่กระดองใช่ไหมก็เหมือนแค่โป่งหน้าซ้ายขวาโป่งหลังซ้ายขวาคือได้แค่อารมณ์โป่งก็ได้อารมณ์โป่งออกมาแล้วก็มันก็กลายเป็นว่าแต่ผมไปเห็นแล้วผมก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่แบบที่เราอยากได้ซึ่งเขาก็ทำขายแล้วนะเปิดราคาออกมาแล้ววันที่ผมไปเขาก็เปิดราคาออกมาแล้วราคาเป็นไงบ้างครับก็ค่อนข้างอเมจิกเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องราคาสูงอยู่แล้วครับใช่สูงครับเพราะว่าเขาอย่างที่ผมบอกเขาอาร์ติสเขาถือว่าสินค้าเขามีคุณภาพมีดีไซน์เขาก็ขายในราคาที่คนที่จะซื้อก็คือต้องชอบจริงๆคือถ้าแพงเขาไม่ได้ทำมาขายคุณคือเขามีตัวแทนอีกที่นึงคืออเมริกาซึ่งอเมริกาก็ขายได้น้อยมากขนาดอเมริกายังว่าแพงเพราะว่าพอผมไปก็เห็น TCP มากกว่าใช่ไปใช่ครับเพราะนั้นก็เลยไปคุยกับเขานี่แหละแล้วเราก็เหมือนว่าเฮ้ยจำผมได้ไหมผมเนี่ยเคยอินบ็อกซ์มานะผมเปิดให้เขาดูเลยเปิดโทรศัพท์ให้เขาดูเลยว่าเนี่ยจำผมได้ไหมผมที่เคยส่งมาเขาบอกเขาจำได้แต่เราก็ไม่กล้าถามว่าแล้วไม่ขายไม่ตอบอ่ะเราจะขายหรือไม่เราก็ช่างมันก็ไม่เป็นไรคือเราก็เลยบอกเขาว่าเนี่ยแล้วตอนนี้ถ้าเราอยากได้แบบตอนนั้นคุยกันอยู่ที่รถแบบที่เราคุยอยู่เนี่ยจากคันนั้นเป็นรถที่อยู่ในช็อปละเป็นรถเดโมคาร์คันนั้นแหละไม่ได้มาวิ่งละเห็นตัวจริงก็ใจสั่นจริงใจสั่นอีกแล้วสวยมากจริงเหมือนนี้เลยปะเป๊ะครับเป๊ะเลยถอดแบบออกมาเลยเป๊ะเลยนี่คือซีล็อกมาเลยทุกอย่างครับรายละเอียดแล้วก็แพ้ทางเลยคือคันนี้ถ้าเราจะพูดจริงๆเราเรียกมันว่าเลปิก้าเคยได้ยินใช่ไหมครับพวกเลปิก้าคือตัวที่เขาทำออกถอดแบบออกมาจากรถเดโมคาร์เนี่ยคันนี้มันคือเลปิก้าอย่างมันคือเลปิก้าของอาร์เมจิกคันนั้นคันนั้นเขามีชื่อนะครับพิงค์นัมเบอร์โฟร์พิงค์นัมเบอร์โฟร์ใช่พิงค์นัมเบอร์โฟร์ครับคันนั้นเขามีชื่อพิงค์นัมเบอร์โฟร์อ๋อนี่ที่เป็นเลขสี่นี่คือพิงค์นัมเบอร์โฟร์ใช่ครับคันนั้นเขามีชื่อคันนี้ก็เป็นเลปิก้าของคันนั้นแล้วคันนี้มีชื่อไหมฮะไม่ยังไม่มีก็เราก็เลยคุยกับเขาว่าถ้าเราอยากได้แบบคันนี้เขาโอเคไหมเขาบอกทำไมไม่เอาแบบที่เขาเอามาขายล่ะเขาก็ยังแบบว่าไม่เข้าใจก็อยากได้คนผมว่าคนน่าจะถามเขาเยอะมากเพราะว่าอย่างอินสตาแกรมเขาเนี่ยพวกไม่ใช่อินสตาแกรมอย่างพวกใน Facebook เขาเนี่ยก็มีคนต่างประเทศที่ทั้งเมกาทั้งแขกอะไรเงี้ยเข้าไปถามเขาเยอะนะว่าในประสบการณ์นะครับกับพวกญี่ปุ่นครับเขาที่เขาไม่ได้ตอบเนี่ยจริงๆเขาไม่ได้ไม่อยากขายครับเขาตอบไม่ได้เขาไม่รู้ภาษาอังกฤษเพราะผมเคยคุยกับที่อู่เขาบอกว่าเอ้ยให้ผมช่วยตอบให้หน่อยได้ไหมเพราะว่าไม่ได้จริงๆอะไรผมเชื่ออันนั้นนะเพราะหลังจากที่เรารู้จักกันแล้วเราซื้อของเขาแล้วผมต้องการอะไรเพิ่มเติมไลน์ไปเม็ดอินบ็อกซ์ไปเขาก็ไม่ตอบไม่ตอบเหมือนกันไม่ตอบครับใช่ครับเพราะว่าต้องให้เพื่อนที่เป็นไทยญี่ปุ่นคุยให้ใช่ๆถูกเขาก็ไม่ตอบเหมือนเดิมนะครับใช่ครับเพราะว่าตอนนั้นผมเคยคุยกับกลาดแม็กเขาก็บอกว่าเนี่ยอเมริกาติดต่อมาตอบไม่ได้เสียงานมาเยอะเหมือนกันกูไม่รู้เรื่องเลยใช่อันนี้น่าจะเป็นจริงๆอาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งใช่เนาะซึ่งตอนนั้นพอคุยกันอ่ะพอคุยกันสรุปแล้วเราบอกเขาเลยว่าเราอยากได้เลปิก้าพอพูดคำว่าเลปิก้าเขาเข้าใจเขาก็บอกว่ามันต้อง made to order ซึ่งเขาก็เหมือนอารมณ์ไม่อยากทำอ่ะไม่เข้าใจเหตุผลว่าทำไมจะต้องเป็นแบบนี้เพราะว่าคุณทำอย่างนี้ออกมาแล้วอ่ะ
ช่ใช่ครับเออทำออกมาขายแบบนี้แต่ผมก็อธิบายให้เขาเข้าใจว่าเราอยากได้แบบนี้เราอยากได้แบบนี้ไปวิ่งที่เมืองไทยเราไม่ได้อยากได้แบบนู้นเออเราอยากได้แบบคันนี้ไปวิ่งที่เมืองไทยแล้วทำไมเขาถึงยอมอ่ะก็น่าจะเห็นใจมั้งครับน่าจะเห็นกับลูกตื่นแล้วบอกว่าก่อนที่จะยอมก่อนที่จะยอมเนี่ยมันมีการทดลองใจกันด้วยอะไรสักอย่างคือเขามีข้อแม้ครับว่าถ้าเกิดสมมติว่าผมเอาอ่ะเขาตอนนั้นเขาตัดสินใจแล้วว่าเขาจะขายให้เราโอเคจะ made to order ก็ไม่เป็นไรก็ต้องทำเดี๋ยวก็ทำขึ้นมาใหม่ก็โอเคแล้วครับแฮปปี้แล้วแต่ว่าด้วยราคาที่เขาขายอย่างที่บอกราคาอเมจิกสูงอยู่แล้วด้วยราคาที่เขาขายทำให้เราคิดหนักคือเขาก็บอกราคาเราเลยซึ่งเขาก็เปิดแคตตาล็อกให้ดูเลยว่าราคาตามนี้ไอ้ส่วนที่แอดออนเพิ่มเนี่ยเขาขอคิดเพิ่มแต่ว่าของที่อยู่ในพาร์ทอย่างที่ผมบอกคือหางหลังไม่เหมือนถูกป่ะกันชนหลังไม่เหมือนพวกเนี้ยห้ามเอาออกงงป่ะคือให้ซื้อยกชุดแบบนั้นน่ะถ้าคุณจะซื้อเพิ่มที่เป็นคัสตอมอยู่ต้องซื้อเพิ่มต่างหากไม่ให้ตัดออกไม่ให้ตัดราคาโอ้โหเจ๊ะแล้วก็มีเงื่อนไข1เงื่อนไข1เงื่อนไขข้อที่2คือ2ขอจ่ายเงินเลยมัดจําหรือเปล่าหรือว่าไม่มัดจํา 20% ตอนแรกผมเข้าใจว่ามัดจําผมบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวผมกลับไปที่พักผมโอนให้อะไรเงี้ยแต่ว่าคือเค้าก็บอกว่าเค้าญี่ปุ่นเค้าจะค่อนข้างซีเรียสเรื่องการโอนนะพอยอดจะเยอะเค้าเหมือนว่าโอนลําบากอ่ะคนที่คนมันไม่โอนง่ายเหมือนคนไทยนะเพราะมันเป็นหลายล้านเยนเนี่ยใช่ๆๆเค้าบอกว่าเค้าโอนลําบากเค้าไม่รับโอนขอเป็นเงินสดแล้วก็ตอนแรกผมก็บอกเงินสดงั้นก็เดี๋ยวขอผมกลับไปตัดสินใจก่อนเราก็ชะลอละเราก็งั้นเดี๋ยวขอผมก่อนเพื่อนผมที่เป็นคนลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นเค้าอยู่ที่นู่นมานานเค้าบอกว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยถ้าไม่อยากขายก็คือไม่ขายแต่ถ้าจะขายแล้วเนี่ยถ้ามันกล้าการันตีว่าถ้ามึงเดินออกไปวันนี้วันข้างหน้ามึงกลับเข้ามาแล้วมาขอเขาซื้อแบบนี้อีกได้ไหมเขาไม่ขายไม่มีทางแล้วครับหมดเออนี่ไม่ได้แน่นอนเขาบอกว่าเขามันเพื่อนผมมันมั่นใจว่าไม่ขายมึงหรอกเขารู้ว่าวัฒนธรรมของคนญี่ปุ่นด้วยแล้ววัฒนธรรมใช่เขาบอกว่าโดยปกติคนญี่ปุ่นเนี่ยถ้าตื้อมากๆรำคาญก็ไม่ขายเลยใช่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 มันจะมีพวกอีกเยอะแต่ตอนนี้เขาขายแล้วเขายอมแล้วก็ต้องทำตามข้อเงื่อนไขเขาเราก็แบบเงื่อนไขแรกเราว่าโหดแล้วนะเงื่อนไข2นี่คือต้องจ่ายเต็มจ่ายเต็มแล้วจ่ายเต็มต้องสดด้วยอีกยังไม่มีโอนไม่ได้ไม่มีชิ้นงานให้เห็นไม่เห็นครับไม่มีครับก็ซื้อความก็เราเขาผมก็มั่นใจส่วนหนึ่งของญี่ปุ่นคือเขาไม่โกงเราหรอกแต่ยังแต่ว่าผมก็ไม่เข้าใจว่าเขาจะใช้แบบหมดเลยว่าผมจ่ายวันนี้ก่อนไหมแล้วเดี๋ยววันข้างหน้าผมให้เพื่อนผมมาถือเงินมาให้ก็ได้เดี๋ยวผมให้ค่ารถเพื่อนผมเนี่ยถือเงินมาให้เขาก็ได้แต่เขาบอกเขาไม่สะดวกเพราะเขาไม่เขาขอแบบนี้แล้วเขาซื้อแบบเนี้ยสะดวกแบบเนี้ยแล้วก็สองเงื่อนไขแล้วก็ต้องแบบนี้ซึ่งแล้ววันนั้นที่เราไม่ได้ตั้งใจไปซื้อเนี่ยมันจะเป็นเรื่องยากกับสองราคาที่เขาบอกเรามันก็หยุดเรื่องก่อนนะว่าอย่าลืมนะวันนั้นตั้งใจจะไปชมเฉยๆแค่เป็นตลาดทัวร์นะครับเพราะว่าที่รถที่ใช้อยู่ก็เป็น IE ใช่ก็เอาง่ายๆว่าราคาทั้งหมดเขาต้องการให้เราจ่ายแพงกว่าซื้อรถเซเว่นบ้านเราแพงกว่าโอ้โหมันถึงบอกว่ามันเงื่อนไขมันแบบมันเข้าใจแล้วพี่ว่าทำไมถึงคิดยากแล้วมันไม่รวมเรื่องขนส่งอะไรไม่รวมครับไม่รวมนะขนส่งเนี่ยคือเขาบอกว่าเพื่อมิตรภาพเขาจะฟรีค่าขนส่งในประเทศในประเทศเขาเอาไงแค่จากอู่ไปพอร์ตไปท่าเรือเพื่อเข้ามาใช่ก็คือตอนนั้นผมก็บอกเขาว่ามันก็ไม่เป็นไรอ่ะไอ้ขนส่งนะเราก็ไปทำจังอยู่แล้วเราก็ไม่ได้ปฏิเสธมากไม่มากเรื่องใหญ่คือจำนวนเงินที่เราต้องจ่ายเขาอ่ะมันเยอะครับโอ้โหนั่นแหละครับเลยทำให้มันรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นสตอรี่ที่มันแบบมันบีบคั้นใจเรามากนะตอนนั้นต้องดูรถหน่อยแล้วถ้าต้องดูรถหน่อยกว่าจะได้มาเป็นแบบนี้นะครับมันยากมากแค่เท่ากับว่าคันนี้มีแค่2คันในโลกเท่านั้นที่เป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นอาร์เมจิกลักษณะใกล้เคียงแบบนี้ซึ่งเขาขายมีเยอะครับแต่ว่าที่เป็นขาวชมพูเป็น Time Attack แบบนี้มีแค่2คันในโลกเรียกชื่อเรียกว่าอะไรนะพี่แชมป์Time Attack ไม่ไม่หมายถึงว่าที่ถอดแบบออกมาReplicaครับReplicaเหมือนฮานามิเหมือนพวกปาบิก้าเลยนะแล้วก็เลยมาอยู่ในคันนี้แล้วอย่างนี้สเปคล้ออะไรเราตามเหมือนแบบเป๊ะๆเลยไหมทุกอย่างครับคือหลังจากเราตัดสินใจวันนั้นแล้วเนี่ยผมยังต้องกลับไปอีก2รอบอ่ะ
เราต้องกลับไปอีกกลับไปอีกครับเพราะว่ามันมีบางมุมที่เราพอประกอบแล้วจะทำสีเอ้ยตอนมันนั้นอ่ะเราไปเราลืมเปิดประตูดูเลยว่ะว่าข้างในมันตัดขอบแบบไหนแล้วอย่างที่บอกคือพอเราถ่ายหรือเราทรายไปถามก็ไม่ตอบให้คนญี่ปุ่นโทรไปก็ไม่รับสายเปิดให้ดูหน่อยได้ไหมอย่างไรข้างในตรงไหนที่พี่แชมป์หมายเนี่ยเวลาเรามองเห็นไหมครับว่าเฮ้ยเวลาเราจะดึงเส้นตัดสีอ่ะมันดึงอย่างนี้แล้วในประตูมันเป็นสีอะไรวะกระดองหมายถึงขอบประตูด้านในมันพ่นสีอะไรมันตัดทูโทนหมดไหมหรือมันเป็นชมพูล้วนเราสงสัยอ๋ออันนี้คือพี่ต้องการแบบให้เหมือนเป๊ะที่สุดก็เลยแบบก็ทุกอย่างเราขนาดนี้แล้วอะครับเราก็ต้องคือยอมมาให้สุดทางแล้วเออก็เลยบินไปดูอีกรอบนึงดูรายละเอียดอีกรอบนึงใช่ครับสรุปคือเขาตัดแค่นี้ตัวกระดองเขาเป็นสีชมพูปกติพูดง่ายๆแค่สติ๊กเกอร์คือแปะในเนี่ยพี่แชมป์เราก็ต้องบินไปดูอีกรอบนึงสองรอบบินไปดูแล้วก็บินไปเก็บของเพิ่มเติมด้วยครับไปเก็บของหมายถึงว่าคันนี้ตอนที่เขาขายเราอะนะครับเขาขายเฉพาะบอดี้พาร์ทครับแล้วซึ่งอินทีเรียเอ็กซ์ทีเรียภายนอกมันจะมีมือเปิดอย่างมีมือเปิดนี่มีจุกจิกอีกเดี๋ยวนะครับนี่เซเว่นมันจะหักเขาก็ออกแบบดีไซน์มาเป็นอลูมิเนียมแล้วสกรีนชื่อเป็นอโนไดซึ่งอย่างที่บอกอาร์เมจิกอะรายละเอียดเขาดีครับซึ่งมันจะไม่ได้แบบก้องแก๊งมากก็พวกเนี้ยเราก็ต้องไปซื้อไปสั่งไปเก็บทุกอย่างเขามีหมดนะครับถุงเกียร์ถุงเบรกมือหัวเกียร์ดูได้ไหมดูได้ดูได้ดูได้เปิดได้เลยครับเห็นมีที่ปรับตรงปรับแอร์ปรับอะไรนั่นก็ทั้งนั้นเลยอ่ะปรับแอร์ไม่ใช่ของอาร์เมจิกแต่ว่ามันสีมันใกล้เคียงกันแต่ว่าเนี่ยอย่างคอพวงมาลัยครับตัวคอถอดปกติคอก็เป็นของอาร์เมจิกเนี่ยครับเดี๋ยวผมเลื่อนให้ดูเห็นไหมครับรายละเอียดจุกจิกคอเนี่ยก็เป็นของอาร์เมจิกอย่างอย่างพวกฝาครอบล้ออะไรพวกนี้ก็ถูกผลิตออกมาเพื่ออาร์เมจิกแล้วทีเด็ดได้ข่าวว่าอยู่ที่พวงมาลัยเหมือนกันพวงมาลัยครับเมื่อกี้ได้ยินแค่เว็บๆก่อนไลฟ์สดเอาไงพวงมาลัย30อะไรพวงมาลัยวงในโลกครับ30วงในโลกใช่ตอนผมไปซื้อเนี่ยครบทุกอย่างเขามีให้เราเกือบหมดสติกเกอร์นี่ก็ต้องซื้อนะครับต้องซื้อเพิ่มอีกเหรอสติกเกอร์ต้องไม่ได้เขาไม่ได้ส่งแบบมาให้ไม่ครับไม่ครับคือถ้าเราคิดจะแท้แล้วเนี่ยต้องแพ้ยันญี่ปุ่นสติ๊กเกอร์แพ้ทั้งคันครับใช่คือไหนๆมันก็ไหนๆแล้วอ่ะยกเว้นสติ๊กเกอร์ที่เป็นสำนักชื่อทางฝั่งเมืองไทยเรามาตัดเองนะครับแต่ว่าสติ๊กเกอร์หลักๆพวกนี้ซื้อหมดเลยแล้วพวงมาลัยที่ว่านี่ครับที่เรื่องพวงมาลัยเมื่อกี้นี้พวงมาลัยก็เขาผลิตคือเขาไม่มีละมัน out of order มันเลิกผลิตไปหมดละคือถ้าจะได้อย่างเดียวก็คือต้องนั่งเฝ้าตามยาฮูครับแต่ว่าประมูลใช่ประมูลไม่ได้ถอดครับนี่ดูเลยเลยกับหัวไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับซึ่งในเมืองไทยมีน้องคนหนึ่งเล่นเซเว่นเหมือนกันเคยเขาประมูลมาได้เขารู้ว่าเราทำเขาก็ถ่ายรูปส่งมาให้เราดูแล้วคือเป็นประมูลได้ของใช่น้องไอซ์น้องไอซ์ครับเซเว่นสีแดงครับครับประมูลได้ของอาร์เมจิกเลยครับแต่ประมูลในออคชั่นธรรมดาก็มีคนญี่ปุ่นซื้อรู้ว่ามีราคาแน่ก็ซื้อเก็บครับใหม่เลยไหมสภาพใหม่ครับน้องไอก็ประมูลมาได้ก็มาขอก็มีน้ำใจน้องไอก็ช่วยเรามาก็แบ่งขอซื้อเขาอะครับซึ่งก็อันนี้ก็ภูมิใจเหมือนกัน30วงในโลกแต่เขาเองอะเจ้าสำนักเขาเองเขาเจตนาดีเขาก็คิดว่าเราอะอุตส่าห์ทำซื้อของเขาขนาดนั้นแล้วจะขาดพวงมาลัยสักอันผลิตซ้ำผลิตซ้ำอีก30เป็น60ครับก็ตอนนี้พวงมาลัยทั้งโลกที่เป็นอาร์เมจิกมีแค่60นะครับ60วงเท่านั้นอยู่ที่พี่แชมป์50วงแล้ว2วงครับเพราะว่าไอ้วงหลังที่เขาผลิตมาเผื่อเนี่ยที่เขาตั้งใจผลิตให้เราเนี่ยไอ้เราจะไปบอกเขาว่าเฮ้ยผมได้แล้วผมไม่เอาแล้วก็ไม่ได้เขาผลิตก็ต้องซื้อไม่เป็นไรก็เขาตั้งใจให้เราก็โอเคเขาสั่งผลิตเพิ่มไปทั้ง30วงผมว่าเพื่อพี่ด้วยแหละเหตุผลเพื่อเขาแจ้งมาเลยครับว่าเขาผลิตเพื่อเราเหตุผลหลักแม่งมีเรื่องราวอ่ะพี่ราวครับและคืออีกวงนี้คือผมว่าต้องอยู่ในกล่องในโนตี้อะไรอย่างดีเลยนะจะเห็นว่ารายละเอียดเขาเยอะนะครับอย่างแล้วอย่างฝาล้อเงี้ยเขาก็ผลิตอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็คือผลิตมาแล้วอันนี้ตัวตรงนี้ก็คือเป็นของเขาที่เอามาอยู่แล้วใช่ครับตัวนี้ก็เป็นของสำนักเขาผมก็แอบแปลกใจนิดนึงนะสำนักเขาเป็นสำนักเล็กๆแต่มีสินค้าที่ made to order เพื่อสำหรับอาร์เมจิกจากสำนักซิ่งของญี่ปุ่นอ่ะเพียบเลยนะครับสังเกตว่าคอพวงมาลัยนั่นก็เวิร์กเบลนะแต่เวิร์กเบลผลิตมาเพื่อเป็นอาร์เมจิกสกรีนโลโก้อาร์เมจิกเนื้อออกไหมครับอย่างฝาครอบล้อเนี่ยล้อก็มีนะครับล้อเนี่ยล้อก็เป็นสำหรับ
เป็นล้อ TE สำหรับ R Magic ก็พูดง่ายๆทางเลนะผลิตให้ผลิตเพื่อ R Magic ให้มัน R Magic ขายสเปคก็คือ7ของ R Magic ถูกต้องครับแล้วก็เป็นสเปคอ๋อก็คือเลยจะมีติ๊กเกอร์ใช่แบบนี้พอดีก้านเลยเนาะใช่ครับเขาก็เป็น SL ด้วยนะ37 SL แล้วก็เป็นสำหรับ R Magic ด้วยนะใช่ฮะเขาค่อนข้างจุกจิกรายละเอียดพวกนี้เยอะซึ่งผมก็แฮปปี้อ่ะคือเขางานละเอียดดีก็โอเคครับแล้วเห็นอีกอย่างนึงข้างในนั่นคือคำหรือเปล่าที่โลบาเหรอครับโลบาคัสโกครับโลบาโลบาควรเปิดให้เพื่อนๆชมกันหน่อยดีกว่าครับผมไม่อยากจะแตะรถอะไรที่แชมป์มากเลยนี่เนี่ยให้ดูอันนี้นิดนึงครับครับไหนๆๆเฮ้ยมีทุกจุดจริงๆเขาผลิตทุกอย่างแป๊บนึงนะครับช่วงนี้แถวนี้หาเสียงกันเยอะหน่อยเลือกเบอร์8เบอร์8นี่ว่าอย่างงี้เขาผลิตทุกอย่างครับคือแค่คำก็เป็นอาร์เมจิกผลิตขึ้นมาใหม่ใช่ครับผลิตขึ้นมาเพื่อสำหรับเซเว่นคือทุกอย่างเขาผลิตใหม่หมดโอ้โหแต่รถพี่เลี่ยมมากเลยอย่างโลบาเนี่ยก็เป็นโลบาแต่เป็นโลบาเป็นความชอบส่วนตัวผมปกติเราจะเจอคัสโกเป็นไกว้เราจะไม่เจอคัสโกเป็นกากบาทซึ่งผมก็ไปญี่ปุ่นนั่นแหละก็ไปถามคนทำเนี่ยแหละว่าทำได้ไหมเขาบอกเขาก็ต้องสั่งmade to order ขึ้นมาก็สั่งครับอันนี้ก็สั่งนี่ก็ได้ก็สั่งสิก็จะมีโลบาเซเว่นที่เป็นรูปทรงแบบนี้มีคันเดียวคันเดียวใช่ครับคือรถพี่แชมป์เนี่ยสเปเชียลทุกอย่างเลยคือการที่เรียกลูกตื้ออย่างเดียวเลยเพื่อที่จะให้เกิดคันนี้ขึ้นมามีชิ้นเดียวที่ผลิตในบ้านเราครับที่ทำในบ้านเราไปท้ายไปท้ายเออเมื่อกี้เปิดให้ดูไม่รู้เปิดกลางวันจะเห็นไหมกลางวันอาจจะไฟอาจจะเห็นยากนิดนึงครับเดี๋ยวดูครับพี่แชมป์เราสั่งทำมาเห็นอยู่ไหมเห็นอยู่นี่ไงสีฟ้าน่าจะยากสีฟ้าแล้วแหละสีขาวดิสีขาวไม่ค่อยเห็นนี่แค่ดูต้องดูไกลเป็นไงแค่นี้ก็รู้แล้วว่ามาจากอะไรอันนี้ก็เป็นสิ่งเดียวที่เราทำในบ้านเป็นลายธงชาติครับเป็นลายธงชาติเป็นลายธงชาติไทยครับอันนี้กลางวันอาจจะไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่กลางคืนน่าจะชัดน่าจะชัดชัดแจ๋วหูนี้ถ่ายแมกกาซีนกลางคืนนี่หล่อเลยนะเดี๋ยวถ่ายแมกกาซีนกันต่อเฟี้ยวๆเลยมีถ่ายต่อใช่ไหมเดี๋ยวมีถ่ายต่อฝากเพื่อนๆติดตามไว้ก่อนแมกกาซีนก็อย่าลืมนะเดี๋ยวเราจะถ่ายแมกกาซีนวิดีโอสวยๆมาให้เพื่อนๆชมกันอีกทีขออีกทีได้ไหมครับพี่แชมป์ตรงนี้ชัดเลยได้ครับนี่ยังไงเมื่อกี้ขาวสีขาวโผล่มาเลยก็จบจากไลฟ์เดี๋ยวเราจะมีแมกกาซีนสวยๆจากบ็อกซ่าเรซิ่งให้เพื่อนๆได้ติดตามกันอีกทีนึงก็ก่อนที่จะถ่ายแมกกาซีนนี่ผมจะจับพี่แบงค์ยัดเข้ารถแล้วไม่ได้เดี๋ยวเรายังไม่ได้ถามอีกหนึ่งเรื่องเอ้านอกจากพาร์ทเนี่ยที่ว่าเลปิก้ามาแล้วเนี่ยเครื่องนี่เหมือนกับเขาไหมหรือว่าไม่เหมือนครับเนื่องจากว่าตอนนั้นคุยกับเขาก็มีทางเลือกอยู่สองทางเครื่องก็ทำเหมือนเขาอีกเหรอไม่เหมือนครับไม่เหมือนเขาขอแยกหนึ่งเขาเป็นทาร์แม็กแท็กตอนนั้นมันจะไม่เหมาะกับการใช้งานบ้านเราเพราะว่าอ๋อนี่มาวิ่งสตรีทเราผมต้องการใช้งานประจำวันเลยใช่ครับเพราะนั้นก็เลยคุยกับเขาว่าเครื่องเราขอมาทำเองซึ่งตอนนั้นเขาก็โอเคมีปัญหาเขารู้ว่าข้อจำกัดถ้าเกิดว่าจะทำที่เขาแล้วอะไรเงี้ยมันวุ่นวายครับคือจริงๆถ้าไม่งั้นน่ะเขาต้องบินเข้ามาเซตติ้งฟิตติ้งเครื่องให้เราอีกซึ่งมันจะเป็นค่าใช้จ่ายซึ่งมันมหาศาลมากลำพังพาร์ทผมก็แย่ละงั้นก็เลยพี่ก็เลยตัดสินใจไปทำกับพี่เล็กครับพี่เล็กจุนนี่เจ้าเดิมนะเราไปดูห้องเครื่องกันเลยไซก้าแล้วสเต็ปที่พี่แชมป์บอกว่าทำสำหรับใช้งานในถนนบ้านเราไหนขอดูหน่อยกี่แรงม้าครับคันนี้พี่เล็กจัดการให้ทั้งหมดนะครับ720ม้ารถบ้านอยู่ไหนรถท้ายไม่แท็กยังแรงม้าไม่เท่าคันนี้เลยเออเป็นบิดพอร์ตครับครับซึ่งถ้าบิดพอร์ตก็เสียงมันก็จะครับก็จะเล้ากว่าเยอะเพราะว่าพูดถึงเซเว่นมันก็มาคู่กับเครื่องยนต์เลยนะใช่ไหมเสน่ห์ของมันเสน่ห์ของมันคือโรตารี่เสน่ห์ของมันคือโรตารี่แล้วเสน่ห์ของโรตารี่คือเครื่องบิดพอร์ตนี่แหละสำหรับผมนะถ้าโรตารี่เครื่องเดิมมันก็โอเคในระดับนึงแต่ถ้าเกิดลองเราเคยได้ยินเสียงหวานๆจากเครื่องบิดพอร์ตเนี่ยรับรองติดใจแน่นอนเมื่อกี้เนี่ยแค่เลื่อนรถขยับจัดทรงใหม่นี่โอ้โหอย่างที่น้องกำลังซูมเห็นไหมครับท่อยางมันยังผลิตมาเลยอาร์เมจิกเขาเรียกว่าเขาเก็บรายละเอียดทุกจุดครับฝาน้ำมันเครื่องกาวายกาวทำเป็นเล่นฝาหม้อน้ำดูกาวายก็อาร์เมจิกฝาน้ำมันเครื่องฝาหม้อน้ำพวกนี้
มีครบหมดมีทุกอย่างโอ้โหอ๋อคือเขาใส่ใจเรื่องรายละเอียดจุกจิกเพื่อที่แบบว่าคนที่ก็ยังไงข้างใครในแบรนด์เขาแต่คอนเนคชั่นกับตัวอะไหล่เขานี่เยอะมากเลยนะใช่ใช่ใช่ผมค่อนข้างแปลกใจเพราะว่าสำนักเขาไม่ถ้าอย่างเป็น RE ผมจะไม่แปลกใจนะเพราะ RE เขาดังเขาขายของได้เยอะอยู่แล้วถ้าเทียบกับ RE แล้วเนี่ยคือเขาไม่ได้ดังเท่าส่วนหนึ่งที่เขาแพงผมว่าหนึ่งคือเขาใช้ของมีคุณภาพแล้วเขาทำมาในจำนวนน้อยเพราะเขาเองไม่ได้ยอดขายเยอะเพราะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนเราสั่งทำอ่ะมันก็จำนวนน้อยอ่ะเป็นที่มาของคำว่าน้อยแต่มากคือบางทีมีน้อยแต่ขายได้ถ้าสังเกตพวกแบรนด์ญี่ปุ่นนะครับถ้าแบบแบรนด์ไหนที่เห็นแบบรถออกมาน้อยๆเนี่ยคือเขาจะอินดี้อินดี้หน่อยคือชาโจเขาจะแบบเขาเรียกไงอ่ะอินดี้อ่ะคือแบบไม่ได้เน้นปริมาณขายอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าแบบอย่างอ่ะแบบบางยี่ห้อที่การตลาดดีๆจัดๆเนี่ยโอ้โหจะเต็มทั่วโลกไปหมดเลยคือขายแล้วให้มันมีเรื่องราวให้กับลูกค้าที่ซื้อไปดีกว่าใช่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 มันดูมีสร้างเรื่องราวมันก็เป็นความประทับใจนะครับอย่างคันเนี้ยตอนเราทำอ่ะผมก็ไม่รู้ว่าเขาในกลุ่มคนญี่ปุ่นเขาเป็นโซเชียลในรูปแบบไหนนะแต่ว่าในกลุ่มลูกค้าของ Armagic รู้จักคันนี้หมดเลยคือในไทยเนี่ยมันดังแน่นอนอยู่แล้วล่ะเพราะมันเพิ่งมามีคันเดียวด้วยแล้วที่ญี่ปุ่นฟีดแบครู้จักคันนี้แล้วรู้จักก่อนคนไทยด้วยนะครับผมอ่ะมาเปิดตัวตอนทำเสร็จหมดแล้วแต่คนญี่ปุ่นอ่ะเขารู้กันก่อนที่ผมทราบว่าเขารู้เพราะว่าเนื่องจากว่าในระหว่างที่ผมทำอ่ะปีนั้นญี่ปุ่นจัดงานเซเว่นมิทติ้งแล้วเขาเป็นมิทติ้งของ Armagic เลยครับสำหรับลูกค้าเขาเลยก็เป็นงานเซเว่นเดย์สำหรับ Armagic อะไรเงี้ยแล้วเขามีจัดประกวดท็อป20ของสำนักครับซึ่งตอนนั้นรถผมไม่เสร็จแต่รถผมได้รางวัลเฮ้ยได้รางวัลเป็น1ใน20ที่เป็นที่สุดของสำนักเขาคือรถแต่ยังไม่เสร็จด้วยไม่เสร็จแล้วผมก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงรู้นึกออกป่ะครับเขาก็บอกผมเขาก็ตอนรอบที่ผมไปรอบที่2เขาก็บอกว่ารถยูอ่ะได้รางวัลนะมีเป็นโรเตอร์มาให้มีลายเซ็นซึ่งเราแบบเฮ้ยแล้วเขารู้ได้ไงในเมื่อเราผมว่าเขาน่าจะมีกลุ่มหรือมีอะไรที่คุยกันแล้วเฮ้ยมีคันนึงที่มันจะทำเหมือนคันนั้นเลยอะไรเงี้ยไม่ที่ไม่ใช่ชุดที่มันวางออกขายก็อย่างว่าแหละครับเขาก็ภาษาเดียวกันแบบแต่โจบอกเฮ้ยมีคนทำเหมือนกูแล้วคงอารมณ์ประมาณว่าเอ้ยเดี๋ยวรอดูแม่งวิ่งที่ไทยเว้ยคันนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราภูมิใจแล้วก็รู้สึกว่าที่ผมคุยทีแรกว่าเราตัดสินใจไม่ผิดที่เราเลิกทำพาร์ทกอล์ฟทั้งหมดเพราะว่าพอตอนหลังพอเรามาทำเนี่ยเรารู้สึกแฮปปี้ที่มันเป็นของแท้ตัวเจ้าของสำนักเองเวลาเรามาไลฟ์เขารู้ถ้าผมแท็กบนเพจ Facebook ผมนะเขาจะแชร์ไปในเพจของ Armagic เขาเลยวันนี้มีไหมไม่แน่ใจว่าไม่แน่ใจว่าเขาเห็นหรือเปล่าครับเพราะว่าผมเองผมก็เพิ่งแชร์ไปผมก็ไม่ถ้าเขาไม่เห็นไม่เป็นไรเรามีย้อนหลังมีไลฟ์ใน YouTube เดี๋ยวลองไปดูครับโดยปกติถ้าคันนี้มีออกงานหรือมีอะไรเงี้ยเขาจะชอบแชร์ไปในเพจเขาซึ่งผมก็รู้สึกเฮ้ยเขาก็ภูมิใจในส่วนของเขาแหละครับนี่ต้องฝากลุงสตรีทด้วยที่จะถ่ายแมกกาซีนเนี่ยต้องสวยนะเพราะว่าเดี๋ยวเดือนหน้าไปหนีไปญี่ปุ่นเผื่อได้งานเผื่อได้งานอยู่คนละฝั่งแล้วไม่ต้องกลับมาเลยไม่ต้องกลับมาเลยไปอยู่นู่นเลยลุงก็อยู่อะไรนะโยโกฮาม่าใช่ไหมอยู่เวิ้งๆนู้นนะครับผมจำโซนนู้นอยู่โซนอ้าวไหนก็ไหนแล้วเราลองฟังเสียงรถที่ใช้ขับชีวิตประจำวันเล่นๆสัก720ม้าหน่อยเดี๋ยวผมลองสตาร์ทให้ฟังนะครับเผื่อเขาเรียกไงเพื่อนๆทางบ้านจะหลงมนเสน่ห์โรตารี่นะครับไปไกลแจ็คทีเดียวเสียงถึงใช่ไหมมันดังมากโอ้โหนี่แหละเท่เสียงเพราะไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวเราปิดฝาเราไปวนเล่นกันสักรอบดีกว่าพี่เราปิดฝากระโปรงนี่เราได้ยินเสียงเบาๆกันไปก่อนที่บอกให้ปิดฝานี่แล้วพี่แชมป์ดับเครื่องเพราะอะไรวะไม่ได้ยิน ไม่ได้ยินเลยนึกว่าให้ปิดเครื่องดับเครื่องคุยกันไม่รู้เรื่องตอนแรกก็อยากทำให้มันเงียบนะแต่หลังๆรู้สึกก็มันก็ชินแล้วมันพอมันเงียบมันไม่ได้แล้วโรตารี่ขาดเสน่ห์เนาะขาดเสน่ห์เอางี้พิเศษอย่างนี้ดีกว่าพี่แบงค์พิเศษให้คุณผู้ชมทางบ้านวันนี้อยู่กับคันเดียวในไทย2คันในโลกพาวน2รอบรอบแรกเอาดูบรรยากาศในรถก่อนเรามาดูบรรยากาศในรถกันก่อนรอบนึงเนี่ยเดี๋ยวเรามีช่างภาพโรลลิ่งตามเหมือนเดิมเราให้ดูแบบเขาเรียกไงสรีระของ Armagic ขณะวิ่งเปิดจกหน่อยนะจะได้ยินเสียงเพราะๆนะไปฮะไปฮะ
ไปดูพี่แบงค์ครับเราจะยังไงกันดีฮะตรงนี้จับตรงนี้ครับผมจับแน่นแน่นไม่มีเลยเนี่ยพูดเข้ากล้องเลยเอาพูดเข้ากล้องเลยThank you.
ป็นปกติเป็นสายพี่ใหม่มันจะตื้อใช่ใช่แบบพี่เล็กอ่ะหลังพี่เล็กทำจะเป็นยังไงดีของไอซ์ก็ประมาณนี้นะใช่ของไอซ์ก็ประมาณนี้คือถ้าคนฟังเยอะๆสตาร์ทรู้เลยว่าขั้วไหนทำแต่ดีทีผมว่าดีทีโหดดีนะผมชอบอย่างนี้โอ้ดีโหดดีตะโกนข้างบนนี่ข้างบนนี่ฝั่งมันเปิดไม่ได้เลยครับฮะไม่ได้ยินเสียงอ่ะโอเคปิดกระจกอ๋อไม่ได้ยินอะไรเลยมันไม่ได้ว่าทำชุดใหญ่หรอกจะทำน้อยอ่ะถ้ามันเปิดเครื่องมาแล้วอ่ะมันต่างกันอีกไม่เยอะหรอกระหว่างสตรีทบิดมันต่างกันไม่เยอะครับเพราะว่าหนึ่งคือเขาลือเท่ากันแค่เวลาทำบิดจะทำหรือเปล่าแค่นั้นเองฟิลยางพวกเนี้ยเสียเหมือนกันลือมาแล้วมันต้องลืออยู่แล้วใช่คือง่ายๆมันลืออยู่แล้วที่ว่าจะทำแบบไหนใช่มันวิ่งทำแม็กแท็กนี่แหละแต่ถือว่าประวัติสุดยอดมากนะคือแบบตื้อจนแบบมาเป็นแบบนี้ได้เนี่ยWhoa!
อดลงได้ไหมโอ้สุดยอดโอ้ยสุดยอดหลงเสี้ยนต้องของจริงเสี้ยนเดียวเหรอเสี้ยนเดียวไปขนาดเสี้ยนขนาดนั้นได้ยินที่แชมป์พูดก่อนถ่ายไลฟ์สดป่ะล่ะว่าแนะนำให้ซื้อรถที่ทำมาแล้วเรื่องจริงรถดีกว่าเพราะว่าเรื่องจริงครับการที่เราจะลือเครื่องทำแต่ละรอบนี้ได้ข่าวว่ามูลค่าเอาเรื่องเรื่องจริงครับส่วนใหญ่ซื้อรถทำแล้วคุ้มกว่ามึงจะหมุนตามไปไหนกูงงสรุปแล้วกูเอียงตามไม่ถูกเลยเป็นไงน้องพี่นั่งในรถบอกเลยนะแกบอกเลยเสี้ยนเสี้ยนแบงค์ชอบไหมครับชอบครับแล้วคิดดูดิผมซึ่งข้างใครเซเว่นอยู่แล้วไปเจอแบบเนี้ยที่ญี่ปุ่นอ่ะยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยใช่ครับคือเห็นในรูปเนี่ยคือข้างแล้วถึงขั้นที่จะขอซื้อแต่เขาไม่ตอบพอไปเจอตัวจริงนี่ผมว่าแทบบ้าเลยนะโอ้ยเอาจริงก็เหมือนแบบเราคือสมัยก่อนเนี่ยเปิดนิตยสารด้านนู้นหรือเปิดอะไรมาแล้วแบบเฮ้ยคันนี้ยังใช่ใช่ใช่เราเอาจริงๆถ้าเราไม่ได้ซื้อเราก็ขอไปเห็นคันจริงสักครั้งในชีวิตนะเอาจริงแล้วใช่ไม่ได้ว่าอะไรแต่เกิดพอเราไปดูแล้วเนี่ยกลับกลายมาเป็นของเราเองอีกจริงคือก็นะคือสาเหตุหนึ่งเพราะว่ามันไม่ขายแล้วมันดันมาขายนี่แหละนี่แหละนี่แหละถ้าวันนั้นไปนะแล้วมันยังยืนยันว่าไม่ขายทุกอย่างก็จบแล้วคือเห็นกับตาแล้วจบแล้วผมก็หายคาใจแล้วผมก็คิดว่าผมก็ไม่ทำแล้วนะเพราะผมไปเห็นตัวจริงมาแล้วผมก็คิดว่าผมคงไม่ทำแล้วล่ะพอละเพราะฉะนั้นตามขนาดนี้เขาไม่ดันขาเขาเรียกว่าดวงเนี่ยมันจะเป็นของเราก็จะต้องเป็นของเราใช่ก็มาเป็นเขาเรียกคันงามที่เราเห็นกันอยู่ในวันนี้ชมงามชมงามได้รางวัลตั้งแต่รถยังไม่เสร็จจากประเทศญี่ปุ่นในงาน X7 โอ้โหอิ่มเอมกันไปอิ่มเอมกันไปทั้งหมดคือจบไลฟ์เนี่ยเดี๋ยวมีทีมงานถ่ายแมกกาซีนกันต่อเราจะถ่ายแมกกาซีนคันนี้กันต่อนะครับก็วิดีโอมือเทพของ Boxer Racing นะครับก็ฝากเพื่อนๆติดตามต่อด้วยแล้วกันติดตามต่อได้ในที่เพจ Boxer Boxer Racing ครับแล้วใน YouTube ด้วยถ้าคลิปสวยๆใน YouTube เอางี้ดีกว่าเอางี้ถ้าไม่ได้ติดตามของเราเนี่ยติดตาม Facebook พี่แชมป์หน่อย Facebook พี่แชมป์ซะหน่อยเพราะพี่แชมป์ยังไงต้องแชร์อยู่แล้วก็ Facebook ผมก็แชมป์มาสเตอร์พีซง่ายๆแชมป์มาสเตอร์พีซแชมป์มาสเตอร์พีซเลยเพื่อนเต็มกดติดตามเอาเรียกว่าเกิดเพื่อนๆมีรถอะไรอยากจะปรึกษาเรื่องทําสีก็สามารถปรึกษาที่พี่แชมป์ได้เลยได้ครับยินดีให้บริการเลยครับมีให้บริการอะไรบ้างครับพี่ก็เรามีให้บริการที่เกี่ยวกับงานบอดี้ทั้งหมดนะครับงานทําสีเคมประกันจะรถบ้านอะไรเรารับหมดนะเรามีทั้งหมด3สาขาครับไว้มีบริการสําหรับว่าไม่ว่าจะเป็นรถบ้านรถส่งของรถหรือแม้กระทั่งซูเปอร์คาร์ซึ่งตอนนี้เราก็มีไลน์ซูเปอร์คาร์อยู่ที่สาขาราชพฤกษ์ก็จะมีซูเปอร์คาร์จริงๆไม่อยากบอกมีคันนึงเด็ดมากคันนี้สตอรี่คล้ายๆผมเขาไม่ขายไปขอซื้อแต่อันนั้นไฮโซกว่าผมเยอะไปเจอที่เจนีวามอเตอร์โชว์ราคาพาร์ทฟังแล้วสะดุ้งเหมือนกันเจนีวานี่ก็งานใหญ่นะใช่อันนี้กำลังทำอยู่ฝั่งนู้นเลยนะผมก็แล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเขาเสร็จเดี๋ยวเรามาอัปเดตเรามาอัปเดตกันอีกครับคันนี้รับประกันว่าสุดเหมือนกันสุดในโลกซุปเปอร์คาร์ด้วยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาครับแล้วว่าสามสาขาของพี่ที่ไหนฝากสุดท้ายก็3สาขานะครับมีที่ทำซุปเปอร์คาร์รถนำเข้าราชพฤกษ์ราชพฤกษ์ครับแล้วก็อีก2สาขาทำรถประกันครับรถประกันลูกค้ามีใบเคลมอะไรพวกนี้เอาเข้ามาทำได้เลยครับก็มีที่สาขานนทบุรีซอยสามัคคีกับสมุดประการตรงข้ามช้างสามเสียนเอ้าใกล้บ้านผมเลยทีนี้สบายละใช่ก็มีไว้บริการครับก็โอเคก็ตามได้เพื่อนๆที่ดูอยู่ถ้าใครอยู่แบบละแวกอู่พี่แชมป์ก็มาปรึกษาเรื่องทำสีเรื่องอะไรกันได้ครับยินดีให้บริการไปนะฮะหรือแบบจะปรึกษาพี่แชมป์เรื่องไอเซเว่นก็ได้หรืออยากดูรถสวยๆนะครับรถลูกค้าผลงานเราก็เข้าไปในแฟนเพจก็ได้ครับ Masterpiece Serviceมาเตอร์พีเซอร์วิสนะครับง่ายเลยเดี๋ยวมันจะขึ้นอยู่ข้างล่างนี้ก็ครับแม่มึงก็จะไฮโซเกินไปแล้วแบงค์ฝากรายการเทนหน่อยก็นะครับฝากรายการสตรีทไลฟ์ของผมกับพี่ต้าเอาไว้ด้วยแล้วกันถ้าเกิดว่าครั้งหน้าพวกผมจะไปดูรถอะไรจริงๆก็อย่าลืมเข้ามาดูแล้วก็ไลฟ์แชร์กันตามปกติมีเกินหัวหน่อยไหมข้างหน้าเราไปไหนกันดีเกินหัวหน่อยไหมอันที่ไหนก็ได้ที่ไม่ใช่80โลจากบ้านผมเนี่ยอ้าวก็มันใกล้บางทีแถวนี้แม่งมาที่นี่2เทปติดทีไปกับ200โลอ่ะครั้งหน้าเดี๋ยวผมเอาใกล้ขึ้นนิดนึงที่ไหนรามินทาตรงนี้ก็บางเหมือนกันบางปูทองครั้งหน้าแล้วครับก็
คราวนี้เราเอาใจสายเฮดบ้างสายเฮดสายเฮดเราต้องเปลี่ยนมาเป็นเอาใจสายฮอนด้าบอกรุ่นหน่อยได้ไหมเอาเป็นว่าเรียกคัสตอมเกือบทั้งคันเหมือนกันแต่พี่คนนี้ใช้เป็นรถเขาเรียกรับส่งลูกนึกออกแล้วคาร์บอนเต็มลำเต็มลำดีดีทูคือรถนะรถนี่แบบฟิลเซอร์กิตไปเลยรถสนามไปเลยว่าแต่เขาพูดไทยได้ไหมพูดได้พูดได้พูดได้นะพูดได้ว่าพิมพ์ไม่ได้เหมือนพิมพ์มาไม่ตอบเหมือนซาโจ้ใช่อันนี้ไม่พิมพ์อันนี้ใช้แบบไอ้นี่เอาคุยเอาอ่ะแล้วก็ฝากไว้ด้วยครับกับFacebook นะฮะกดติดตามนะฮะกดอะไรบ้างวะซีเฟิร์สกดไลค์กดซีเฟิร์สนะครับแล้วก็กดรับแจ้งเตือนนะครับแล้วก็ไปที่ YouTube นะครับก็เสิร์ชบ็อกซ่าอ่ะมึงก็พูดได้ก็พูดไปดิตอนที่เข้ามาไงอ๋อเสิร์ชบ็อกซ่าครับแล้วก็Subscribe แล้วกดกระดิ่งเออเวลามีอะไรใหม่จะได้แจ้งเตือนก่อนไม่พลาดนะเหมือนรายการพีทอิทแหลกว่ะอ่ะก็วันนี้เราล่ำลากันดีกว่าครับไปฮะบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวไปถ่ายรูปต่อเนี่ยโหกลางคืนนี่ไฟท้องไฟท้าย